สวัสดีครับวันนี้นะคะพวกเรามาจาก Toyota K Motor นะคะเราจะพาไปดูรถตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่3กันยายนนี้ที่ผ่านมาค่ะสดๆร้อนๆแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะรถที่เราจะพาไปดูวันนี้ก็จะเป็นรถ All New Corolla Altis นั่นเองค่ะก่อนอื่นเราบอกก่อนเลยนะคะว่าตัว All New Corolla Altis ตัวใหม่เนี้ยค่ะมาถึงเจเนอเรชันที่12แล้วโดยได้รับความไว้วางใจมานานกว่า50ปีแล้วค่ะโดยยอดขายในประเทศไทยกว่า 80,000 คันนี่ยังไม่รวมอีก150ประเทศทั่วโลกนะคะเพราะว่ายอดขายนั้นพุ่งสูงไปถึงที่47ล้านคันแล้วค่ะและที่สำคัญนะคะครั้งนี้คือ Toyota เขามาพร้อมกับปรากฏการณ์ครั้งแรกในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ค่ะที่นำรถยนต์เบนซินผสมเข้ากับเทคโนโลยีไฮบริดนะคะในราคาไม่ถึง1ล้านบาทไม่ถึง1ล้านบาทใช่แล้วนี่ก็คุ้มเลยดิใช่แล้วค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ที่ถูกที่สุดในเซกเมนต์เดียวกันเลยก็ว่าได้ค่ะค่ะงั้นเราไม่รอช้าแล้วพี่บอลเราไปดูรถกันก่อนเลยดีกว่าไปไปครับเอาติดนี่เขามีทั้งหมดกี่รุ่นครับผมค่ะตัว All New Corolla Altis ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยนะคะที่ออกมาเขาก็จะออกมาทั้งหมด6รุ่นเลยก็จะเป็นรุ่นไฮบริด3รุ่นแล้วก็เป็นรุ่นเบนซินอีก3รุ่นนะคะตัวไฮบริดก็จะเป็นตัวไฮบริดไฮก็คือเนี่ยเป็นตัวท็อปตัวนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีไฮบริดมิดไฮบริดเอนทรีนะคะส่วนตัวเบนซินค่ะก็จะเป็นตัว 1.8 GR Sport ค่ะแล้วก็ 1.6 G ค่ะแล้วก็ตัวลีโม่นั่นเองค่ะแล้วเขามีสีอะไรให้เลือกบ้างครับค่ะส่วนสีนะคะทางเอาตินนะคะทำออกมาให้เลือกถึง7สีเลย7สีก็จะมีเป็นสีดำสีขาวสีขาวมุกสีแดงสีน้ำตาลสีบอลเงินแล้วก็สีใหม่ล่าสุดเลยจะเป็นสีเซราไทส์เจตัวนี้คือแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะสวยสวยงามมากก็โดยรวมนะคะสังเกตได้เลยนะคะพี่บอลว่า ครั้งนี้เขาจะทำให้ออกมาดูทันสมัยสปอร์ตโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูหรูหราขึ้นกว่าเดิมด้วยก็คือครบครันเลยใช่แล้วที่สำคัญเขายังเป็นตัวสถาปัตยกรรมตัวใหม่ด้วยเป็นตัว TNGA ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราขับรถได้มั่นใจแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะพี่บอลสุดยอดจริงเริ่มตรงนี้ดีกว่าเห็นสวยงามอย่างนี้ค่ะก็บ่งบอกได้เลยว่าเป็นรถไฮบริดแน่นอนของ Toyota ใช่แล้วค่ะนอกจากสวยงามแล้วคือพิเศษยังไงคะน้องหนูบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ไม่ได้สวยแค่อย่างเดียวนะคะเขายังมีเป็นตัว Dynamic Radar Cruise Control มาให้ด้วยค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยปรับลดอัตราการเร่งความเร็วอัตโนมัติให้เท่ารถคันหน้านะคะแล้วก็รักษาระยะห่างจากรถคันหน้าด้วยก็คือปลอดภัยแน่นอนค่ะและอีกอย่างนึงที่เขาให้มาก็จะเป็นตัว Rain Tracking Assist ค่ะตัวนี้นะคะก็คือจะช่วยประคองรถของเรานะคะให้อยู่ในเลนถ้าสมมติว่าเราเผลอขับรถออกนอกเลนเมื่อไหร่ค่ะเขาก็จะเหมือนหน่วงพวงมาลัยกลับมาให้อัตโนมัติเลยก็คือเหมาะกับยุคนี้ที่แบบว่าคนเราอาจจะชอบขับรถไปแล้วก็เล่นโทรศัพท์มือถือไปซึ่งจริงๆมันก็ไม่ถูกแหละมาถึงตรงไฟไฟนี่เราบอกเลยนะคะว่ามันจะดูแบบโฉบเฉี่ยวคือที่มองตอนกลางคืนนี่คือสวยสวยงามแน่นอนดูแบบสปอร์ตเลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนี้ใช่แล้วค่ะคิ้วโครเมียมเพิ่มความหรูหราสวยงามจริงน้องหนูอยากดูใต้กระโปรงของคันนี้ไหมครับจะดีเหรอครับพี่บอลดีครับใต้กระโปรงคันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่บอลเปิดให้หนูดูหน่อยละกันนะได้นี่ครับน้องหนูค่ะนี่คือเครื่องยนต์ 1.8 เบนซินผสมกับเทคโนโลยีไฮบริดเข้ามาก็คือมันจะทำให้ประหยัดมากขึ้นอีกแน่นอนประหยัดได้ถึง 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรโอ้ประหยัดมากเลยนะคะประหยัดมากจริงๆแล้วไม่ได้ประหยัดเท่านั้นมันยังแรงด้วยก็คือให้แรงม้ารวมทั้งหมดมาถึง122แรงม้าเลยทีเดียวประหยัดและแรงด้วยนี่แล้วเราจะไปดูรอบรถกันต่อดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปล้ออันนี้เป็นล้ออะไรคะพี่บอยมาเริ่มที่ล้อกันเลยก็คือล้อนี้เป็นล้ออัลลอยขนาด17นิ้วมาในสีทูโทนก็คือสวยงามแบบนี้เลยนะครับในรุ่นตัวท็อปแล้วก็ยางนี้คือเป็นยางแบบว่าสปอร์ตนุ่มเงียบแล้วก็มั่นใจในการขับขี่แน่นอนถ้าใช้ยางใช่เกาะถนนด้วยมั่นใจได้เลยใช้ยางตัวนี้ครับผมมาต่อที่นี่น่าสนใจมากๆน้องหนูมันคืออะไรคะพี่บอลมันคือปุ่มทัชล็อกก็คือเราไม่ต้องหยิบกุญแจมาไขหรือว่าหยิบออกมากดอีกต่อไปแค่ใช้นิ้วทัชไปที่ตรงนี้มันก็ล็อกในทันทีแล้วถ้าเราอยากจะปลดล็อกเราก็แค่จอดมือเข้าไปแล้วก็เปิด
เนี่ยเปิดได้เลยสะดวกสบายมากสะดวกสบายคือไม่ต้องหยิบกุญแจออกมาเลยมาที่ด้านหลังครับน้องหนูก็สวยงามไม่แพ้กันไฟท้ายแบบ Full LED นี่ครับเส้นสายเป็นไงสวยงามเนาะสวยมากมองกลางคืนนี่คือสวยแน่นอนเป็นเส้นๆแล้วตรงนี้ก็เป็นไฟ LED มีคิ้วโครเมียมมาเพิ่มความหรูหราครับผมนี่มีกล้องมองหลังเวลาถอยรถเวลาถอยรถเราก็ดูกล้องนี้ได้เลยถอยได้ง่ายดายแล้วก็มีเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เตือนขณะถอยหลังนะนี่นี่มันกว้างมากเลยอ่ะพี่บอลกว้างขวางจริงใช่คือใส่กระเป๋าสัมภาระได้เยอะแน่นอนก็จะให้อุปกรณ์มามีแม่แรงนี่แล้วโอ้โหเขาให้ล้ออะไรมาคือไม่ใช่เป็นล้ออะไรธรรมดาที่เป็นแบบเป็นล้ออลอยเลยใช่เขาให้เป็นล้ออลอยมาเลยที่แบบว่าเหมือนใส่อยู่ข้างนอกนี้ตอนนี้อ่ะตอนนี้เรามาอยู่ข้างในแล้วครับน้องหนูอ่ะมาดูที่พวงมาลัยก่อนอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่แบบว่าปุ่มกดมีให้ครบครันฝั่งนี้ก็จะเป็นควบคุมในส่วนของจอมัลติฟังก์ชันตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นควบคุมนี่มีกดระบบคุยคอนโทรลควบคุมความเร็วอัตโนมัติแล้วก็ระบบควบคุมให้อยู่ในเลนพวงมาลัยก็สามารถปรับได้4ทิศทางเลยนะขึ้นลงแล้วก็ดึงเข้าตัวอย่างนี้ถุงลมนิรภัยถุงลมนิรภัยให้มาถึง7จุดแบบฟูมากๆฟูออปชันมากๆแล้วที่เขาให้เพิ่มมาก็คือเป็นในส่วนของหัวเข่าของคนขับอ่ะมองไปอีกหน่อยครับก็จะเป็นความพิเศษของกระจกมองข้างที่เพิ่มเข้ามาอันนี้น่าสนใจก็คือเตือนมีระบบเตือนรถที่มาในมุมอับอันนี้ก็มีกระจกให้2ฝั่งแล้วก็มีไฟเบาะครับเบาะนั่งสบายมากก็แล้วก็ปรับง่ายด้วยเป็นแบบเบาะไฟฟ้าอัตโนมัติเนาะอย่างคันนี้ก็จะปรับไฟฟ้าได้ทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นกระจกมองหลังตัวนี้เขาก็จะเป็นลดแสงสะท้อนอัตโนมัติให้ด้วยและส่วนอันนี้นะคะจะเป็นจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วตัวนี้ฟังก์ชันใหม่เลยที่ Toyota เขาให้มาจะเป็นตัว Apple CarPlay บอกเลยว่าสาวก iPhone นะคะก็จะใช้งานง่ายมากๆเลยครับหรือว่าถ้าเป็นใช้ Android ก็ไม่ต้องน้อยใจใช้ได้เหมือนกันค่ะใช่แล้วก็มีตัวเป็น GPS มาให้ด้วยแล้วก็เป็น GPS นี่ใช่มั้ยใช่ค่ะแล้วก็เป็นกล้องมองหลังให้ด้วยก็ดูตรงนี้เลยอันนี้ก็ฟังเพลงโทรรับโทรศัพท์อะไรได้ทั่วไปเลยก็มีระบบ T Connect ด้วยใช่มั้ยใช่แล้วที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราได้ใช่แล้วค่ะโอเคส่วนตรงนี้นะคะเป็นแอร์ก็จะเป็นแอร์อัตโนมัติเหมือนกันแอร์อัตโนมัติสามารถปรับฮีเตอร์ปรับเป็นครูอะไรได้หมดเลยค่ะที่สำคัญฟังก์ชันนี้เขาให้มาจะเป็นตัวนาโนอีนาโนอีคืออะไรครับน้องหนูนาโนอีก็คือเป็นเหมือนเครื่องกรองอากาศในรถเลยเครื่องกรองอากาศก็คือตัวนี้นะคะก็จะดูดจับเชื้อโรคแล้วก็ที่สำคัญดูดกลิ่นได้ด้วยก็ตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ผิวแล้วก็ผมชุ่มชื้นด้วยครับค่ะแล้วก็มาต่อกันที่อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันใหม่อีกเหมือนกันอาจจะเป็นตัวไวเลสชาร์เจอร์เป็นที่ชาร์จไร้สายไหนลองหนูลองชาร์จให้พี่ดูหน่อยหนูลองชาร์จให้พี่บอลดูนี่ก็จะชาร์จได้เลยมันชาร์จอัตโนมัติเลยใช่ไหมใช่แล้วที่ปกติพี่จะแบบขึ้นรถมานี่จะชาร์จโทรศัพท์ทีนี้ต้องแบบมีสายระโยงระยางกีดขวางแบบทำให้ไม่สะดวกอันนี้ก็คือขึ้นในรถมาแล้วก็ชาร์จได้เลยชาร์จได้เลยสะดวกมากๆพกซองพกสายไม่ต้องหรือว่าถ้ามากันหลายคนเพื่อนมาด้วยแฟนมาด้วยพ่อแม่นู่นนี่นั่นอยากจะชาร์จก็ไม่ต้องแย่งกันค่ะเพราะว่าตรงนี้เขาก็มีพอร์ต USB มาให้ใช่แล้วก็ชาร์จจากตรงนี้ได้ด้วยค่ะอ๋อก็ชาร์จเพิ่มเติมได้โอเคแล้วนี้นะคะตัวเกียร์ตัวนี้ก็จะออกดีไซน์มาให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเนาะใช่แล้วก็จะเป็นเกียร์ ECVT ค่ะครับก็ดีกว่าเกียร์ CVT แน่นอนใช่แล้วในระบบไฮบริดนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นปุ่มออโต้เบรกโฮค่ะแต่ว่าอันนี้มันใช้งานยังไงนะคะพี่บอลออโต้เบรกโฮเนี่ยคือเขาสร้างมาได้ทำให้เราสะดวกมากๆนะครับก็คือถ้าสมมติน้องหนูเนี่ยขับรถไปติดไฟแดงเราเหยียบเบรกจนหยุดนิ่งแล้วนะครับน้องหนูแล้วก็กดปุ่มออโต้เบรกโฮได้เลยค่ะใช่สะดวกครับอันนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้า
ันนี้ก็เป็นที่วังแก้วปกติเลยค่ะแล้วอันนี้ตรงที่พักแขนนี้ด้านในก็เป็นที่ใส่สัมภาระนะคะก็จะมีตัวพอร์ต USB มาเพิ่มให้อีกตัวนึงคือสำหรับที่คนที่นั่งข้างหลังนี้อยากจะชาร์จชาร์จแบตก็ได้ตรงนี้ก็ชาร์จแบตได้เลยค่ะเราก็มาอยู่ที่เบาะด้านหลังกันแล้ว บอกเลยว่านี้คือแบบนั่งสบายมากด้านหลังก็คือแบบนั่งแบบสบายถ้าขับรถเดินทางไกลๆรถตรงรถติดอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เมื่อยแน่นอนค่ะอันนี้คืออะไรครับไปต่อเลยนะคะบอกเลยว่าคนข้างหลังจะไม่ต้องทนร้อนอีกต่อไปบางทีเราขึ้นรถมาเราก็จะแบบเฮ้ยแกแอร์ไม่ถึงอ่ะแบบร้อนอย่างงู้นอย่างงี้ใช่ป่ะอันนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่าเขาให้แอร์ด้านหลังมาแล้วค่ะพี่บอลมีอะไรน่าสนใจครับนี่เลยนี่ก็จะเป็นตัวที่เขาเพิ่มมาให้ใหม่จะเป็นตัวม่านบังหลังใช่ค่ะอ่ะพี่บอลลองใช้ดูก็คือเอื้อมือเข้าไปใช่ค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาใช่แล้วเกี่ยวนี้ก็คือบังแดดข้างหลังได้เลยถูกต้องเราก็จะไม่ร้อนหลังอีกต่อไปกับแดดร้อนๆของประเทศนี้ใช่แล้วอโอเคนี่เราก็พาไปดูรอบคันแล้วก็ภายในเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะพาไปดูกันว่าตัวรถที่ออกมาใหม่เนี้ยเขามีสิทธิพิเศษอะไรหรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรให้เราบ้างใช่แล้วค่ะ okay. ไปเลยครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะอยากจะเข้ามาทดลองขับหรืออยากจะเห็นรถของจริงหรือว่าอยากจะแบบจับจองเป็นเจ้าของก่อนใครนะคะมาได้เลยค่ะที่ Toyota K Motor ทุกสาขาเลยค่ะตอนนี้นะคะ Toyota K Motor ของเรานะคะมีทั้งหมดถึง20สาขาแล้ว20สาขาใกล้บ้านคุณแน่นอนใช่ทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเลยไปได้ง่ายๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วสิทธิพิเศษนี้มีอะไรบ้างครับที่จะให้สิทธิพิเศษนะคะของ K Motor นะคะที่ออกมาสำหรับตัว All New Corolla Altis ตัวใหม่นี้นะคะจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% หรือว่าพี่บอลอยากจะผ่อนเป็นรายเดือนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 8,500 บาทต่อเดือน 8,500 บาทต่อเดือนแล้วนี่คือแบบเงินเดือนพี่ 10,000 บาทก็พี่จะเหลือเงินเพื่อเติมน้ำมันแล้วแบบมันเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดด้วยใช่ไหมหนูใช่เครื่องยนต์ไฮบริดนี่คือมันก็ประหยัดน้ำมันเข้าไปอีกพี่ก็จะเหลือเงินกินข้าวแต่ละเดือนอีก10-20บาทเลยว่าค่ะ10-20บาทก็ยังดีครับน้องหนูคือคุ้มค่ามากๆคือโปรโมชั่นนี้น่าสนใจมากๆจริงๆโอเคค่ะแล้วก็ส่วนใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ฝากติดตามพวกเราที่ลิงก์ด้านล่างนี้ด้วยนะคะใช่ไหมครับโอเคค่ะโอเคครับพี่บอลตรงนี้ใช่งั้นวันนี้พวกเรานะคะขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย